ส่วนเรื่องการประดับยศให้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะคะหลายคนอาจสงสัยค่ะว่าเหตุใดอยู่ๆจึงมีการขยายผลว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วก็นำไปสู่การเคลื่อนไหวถอดถอนของคนบางกลุ่มนะคะแต่ว่าหากย้อนกลับไปดูคำพูดของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ค่ะเรื่องการประกาศจะดำเนินคดีกับทายาทเจ้าพ่อกระทิงแดงกรณีขับเฟอร์รารี่ชนตำรวจเสียชีวิตก็จะคาดเดาถึงเหตุผลของการออกมาโจมตีนายตำรวจผู้นี้ได้ติดตามจากรายงานค่ะอาจเป็นเพราะมีคนบางกลุ่มไม่พอใจพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างหรือบิ๊กแจ๊ดผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ประกาศกล้าวจะเอาคนผิดตัวจริงในคดีทายาทเจ้าพ่อกระทิงแดงขับรถเฟอร์รารี่ชนตำรวจเสียชีวิตมาดำเนินคดีจนกลายเป็นฮีโร่ของประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันก็ถูกสื่อบางกลุ่มนำภาพถ่ายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกำลังประดับยศให้บิ๊กแจ๊ดในห้องทำงานพร้อมประโยคมีวันนี้เพราะพี่ให้มาเผยแพร่เพื่อเปิดทางให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนำประเด็นดังกล่าวไปขยายผลหวังสกัดกั้นการดำเนินคดีทางอ้อมแต่พลตำรวจโทคำรณวิทย์ก็ไม่ได้แสดงท่าทีหวั่นวิตกแต่อย่างใดพร้อมยืนยันถึงเจตนารมณ์ในการนำภาพถ่ายมาติดที่ห้องทำงานก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในการทำงานให้รักประชาชนและปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมชี้แจงที่มาของคำว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้ไม่ได้หมายถึงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นผู้ให้ตำแหน่งแต่เป็นเพราะโดยส่วนตัวชื่นชอบเพลงพี่มีแต่ให้ของทวีพงษ์มณีนินที่ทารินอินทรเทพเป็นผู้ขับร้องก่อนที่จะถูกนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหลายคนนำมาร้องต่อไม่เพียงชี้แจงด้วยคำพูดเท่านั้นพลตำรวจโทคำรณวิทย์ยังโชว์ลูกคอเพื่อยืนยันว่าเขาชื่นชอบเพลงนี้จริงๆในฐานะเพลงเอกประจำตัวพี่คนนี้มันมีแต่ให้เจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี่ดีอยากได้อะไรข้าให้ทันทีให้เจ้ามากอย่างนี้ไม่ดีอีกหรือแม่คุณไม่เพียงจะใช้เพลงยืนยันความหมายของข้อความมีวันนี้เพราะพี่ให้เท่านั้นพลตำรวจโทคำรณวิทย์ยังถือโอกาสเปิดใจถึงจุดยืนของตัวเองว่าหากมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็พร้อมที่จะลาออกโดยไม่รอให้ถูกย้ายผมก็บอกว่าไงไหมผมบอกผมเนี่ยรักและเคารพผมเอารูปคนที่ผมรักเคารพติดห้องผมประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองทุกครั้งที่ผมมองภาพนี้เนี่ยผมจะนึกถึงคติสอนใจที่ท่านเคยสอนผมนะสมัยตั้งแต่ผมเป็นผู้การ191ท่านบอกผมว่าไอ้แจ๊ดตอนนี้พี่เนี่ยถึงเป็นตำรวจแต่ตอนนี้พี่เป็นนักการเมืองเองเป็นตำรวจเขาบอกว่าแต่เองจำไว้นะเราหัวใจเดียวกันต้องทำเพื่อประชาชนนะสิ่งนี้ต่างหาก
ท่านพูดไว้ตั้งแต่พ้นทุกอันหนึ่งก็เดินเอานำเรียนด้วยความเคารพเลยพอท่านพูดแบบนี้ท่านบอกว่าแต่ตอนนี้พี่เป็นนักการเมืองพี่ทำเพื่อประชาชนอะไรที่ความสุขของชนพี่ทำแต่เองต้องทำมากกว่าพี่เองนอกจากทำเพื่อประชาชนแล้วเองต้องทำให้ตำรวจรักเองด้วยนะท่านพูดแล้วท่านก็เขียนในที่ท่านเห็นตามสื่อมวลชนน่ะท่านเขียนแต่ต้องรักขอให้เนาะอะไรน่ะพี่ยินดีด้วยแล้วก็ขอให้น้องเป็นที่รักของประชาชนและเพื่อนตำรวจอ้าวท่านเขียนแบบนี้ท่านพูดตอนเป็นผู้การหนึ่งก็หนึ่งกับท่านเขียนวันผมเป็นพลตำรวจโทท่านมันเหมือนกันน่ะผมเป็นผู้การตำรวจนครบาลประเทศไทยนะแล้วผมออกไปพบท่านทักษิณที่นอกราชอาณาจักรไทยนะฮะผมไม่ให้ผู้จัดการนครบาลดูใบผมได้ไปจับท่านทักษิณได้ถ้าสมมติเปลี่ยนรัฐบาลกูก็ลาออกมึงไม่ต้องย้ายกูไม่ว่าสิ่งที่พลตำรวจโทคำรณวิทย์พยายามชี้แจงจะทำให้ฝ่ายต่อต้านเข้าใจในความเป็นมนุษย์มากขึ้นหรือไม่แต่สำหรับประชาชนทั่วไปไม่ได้มองเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อถ่ายรูปคู่กับพันตำรวจโททักษิณเป็นสิ่งเลวร้ายหรือผิดกฎหมายเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เคารพนับถือกันซึ่งจะว่าไปแล้วการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อให้พันตำรวจโททักษิณประดับยศหากเทียบกับการสั่งการให้ทหารใช้อาวุธสงครามออกมาไล่ยิงประชาชนกลางเมืองหลวงจนมีผู้เสียชีวิต98ศพบาดเจ็บอีกกว่า 2,000 รายอย่างหลังน่าจะเป็นสิ่งเลวร้ายและผิดกฎหมายมากกว่าแต่ก็น่าแปลกที่ไม่ถูกต่อต้านจากกลุ่มที่ออกมาตรวจสอบภาพถ่ายของพันตำรวจโทคำรณวิทย์อยู่ในขณะนี้ทีมข่าว DNN รายงาน